ส่วนข้าคือคอยนิมนต์มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมนต์นะครับวันนี้ชาวฮอว์กินสันได้พยายามที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของตัวเองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับบริษัทและองค์กรของคาร์ดานโนไปได้ไกลกว่านั้นฉะนั้นชาวเขาปฏิเสธนะว่าเขาเนี่ยต้องเป็นมากกว่า CEOและต้องเป็นมากกว่านักการเมืองทั่วไปหรือคนมีอำนาจของรัฐฉะนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่12กันยายนคาร์ดานโนนะครับได้มีการอัปเกรดอลอนโซฮาร์ดฟ็อกคอมบิเนเตอร์หรือ HFC เขาวางนะครับความสำเร็จของเขาเนี่ยเอาไว้นะครับว่าเขาเนี่ยต้องพยายามที่จะให้ระบบ DeFi เนี่ยมันเป็นเมเจอร์ล่ะนะครับของวิชั่นในรอบ 1-2 ปีนี้นะครับแต่เขาเนี่ยชาวอังกฤษเนี่ยเขาวางวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคาร์ดานโนเนี่ยไปไกลกว่าขนาดนั้นนะครับไปไกลมากๆเป็น10ปี20ปีเห็นไหมครับเขามีการวางว่าเขาเนี่ยจะบุกที่อัฟกันเขาจะบุกที่เอธิโอเปียเขาจะบุกที่อื่นๆนะครับที่ห่างไกลจากระบบนิเวศหรือเครือข่ายนะครับที่เป็นบล็อกเชนนั่นเองเขาจะไปวางรากฐานให้มันแข็งแกร่งนะครับเพื่อทำให้บริษัทของคาร์ดานโนเนี่ยสามารถบุกไปได้ไกลมากขึ้นนั่นแหละนะครับเป็นวิสัยทัศน์ของเขา10ปี20ปีนะครับดังนั้นชาวฮอว์กินสันเขาได้วางแผนระยะยาวไว้แล้วว่า10ปี20ปีเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแผนในระยะสั้นเนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าวิสัยทัศน์ที่ยาวมองอะไรได้ไกลสิ่งนั้นนะครับถ้าไม่มีการลงมือปฏิบัติและไม่มีการทำให้มันถูกไปเป็นขั้นไปเป็นตอนฉะนั้นชาวคงไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับคุณอาจจะมองว่าชาวฮอว์กินสันเป็นนักการตลาดที่เก่งนะครับแต่ชาวฮอว์กินสันก็ยังเป็นนักกลยุทธ์และวางพัฒนาองค์กรบุกเบิกองค์กรได้เก่งอีกด้วยน้อยคนนะครับที่จะมีความสามารถแบบชาวฮอว์กินสันนะครับถึงแม้แกจะพูดสไตล์แบบขี้โม้นะครับเราก็พูดน้ำไหลไฟดับนะครับซึ่งต่างจากวิทริกบูทารินนะครับของ CEO ของ Ethereum ซึ่งแกเป็นคนพูดอย่างนั้นแหละนะครับเป็นคนปากไวนะครับพูดจาเจ็บนะครับตอบโต้อย่างรุนแรงเลยนะครับมีเรื่องของ Flood New ออกมาแกก็พยายามที่จะอัดมันเข้าไปนะครับนั่นแหละนะครับเป็นวิสัยทัศน์ของแกนะครับเป็นรูปแบบของแกเป็นบุคลิกของแกซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนื่องจากว่าองค์กรเล็กๆอย่าง ADA นะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆนะครับในพวกสไตล์บล็อกเชนเนี่ยนะครับหรือระบบนิเวศเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรระดับกลางค่อนข้างเล็กนะครับถึงแม้จะใหญ่ค่อนข้างมากและตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบอัตราส่วนเนี่ยก็ยังเป็นรองอยู่นะครับในหลายๆด้านของ Ethereum เหมือนกันฉะนั้นชาวฮอว์กินสันนะครับได้วางแผนระยะยาวไว้โหคาร์ดานโนเนี่ยนะครับจะไปจะมีการวางโปรเจกต์อย่างนี้นะครับแต่การวางแผนระยะสั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่คาร์ดานโนเนี่ยจะไปรุ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นในช่วงประมาณ 1-5 ปีเนี่ยทางชาวฮอว์กินสันเขาก็ได้วางแผนเอาไว้นะครับใน2เรื่องที่พูดมากที่สุดนะครับคือเรื่องของ DeFiโลกของ DeFi นะครับโลกของ Decentralized โลกของแอปพลิเคชันทางการเงินแบบกระจายอำนาจเป็นอย่างแรกอันที่2คือ NFT นะครับซึ่งเราก็จะมาอัปเดตนะครับใน NFT ว่าเฮ้ยโครงการของชาวเนี่ยเกี่ยวกับ NFT เนี่ยไปถึงไหนแล้วเพราะ NFT นะครับจะทำให้ Cardano เนี่ยมีกระแสเงินสดมากผมเนี่ยพูดไปหลายคลิปแล้วและคนส่วนใหญ่ที่ฟังผมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับว่า NFT มันเงินมัน
มากมายมหาศาลขนาดไหนคุณก็ลองคิดดูนะครับในงานอย่างเช่นงานการประมูลน่ะงานศิลปะนะครับบางทีเขาประมูลน่ะเป็นล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านกันนะครับฉะนั้น NFT เนี่ยก็มันจะแบบนั้นเลยนะครับเราก็สามารถที่จะออกเป็นโทเค็นเป็นเหรียญด้วยเพื่อคนที่จะสามารถเข้าไปจองเข้าไปซื้อนะครับใน NFT นะจองเป็นเจ้าของนะครับนั้นคนที่มันอยากได้อ่ะคุณเคยเล่นไอ้พวกการ์ตูนไหมนะไองานเกี่ยวกับงานพวกของเล่นนะครับ10ปี20ปี30ปีนะผมก็เคยมีนะอย่างเกรทมาชินก้าตัวหนึ่งนะครับเป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะครับผมเนี่ยได้มรดกอันนี้มาจากพ่อนะครับแล้วก็ถ้าผมเอาไปขายที่ eBay นะในตอนที่ eBay มันรุ่งแบบสุดขีดนะไอ้มาชินก้าตัวเนี้ยนะครับราคาก็น่าจะติดเกือบ 50,000 นะครับคือหายากมากถ้าเกิดสภาพแบบครบสมบูรณ์นะครับมันก็จะดีมากๆเลยฉะนั้นอุตสาหกรรม NFT นะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันคือคนอ่ะโหเห็นของงานศิลปะเห็นของคลังนะครับอย่างเช่นลูกประคำนะครับอย่างเช่นพระเครื่องอย่างเงี้ยมันคลังอ่ะนะมันก็ต้องเข้าไปนะครับเพื่อจะทำประโยชน์จาก NFT นั่นแหละและคนที่เห็นนะครับคนบางคนก็ชอบของสะสมผมเนี่ยเคยขาย eBay มาก่อนเนี่ยเป็นอาจารย์ eBay ด้วยนะนะครับผมรู้เลยว่าของสะสมอ่ะบางทีนะครับมันวัดและประเมินค่าไม่ได้ฉะนั้น NFT ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆในโลกของกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มนิชหรือกลุ่มเฉพาะชอบงานศิลปะชอบงานของเก่าเนี่ยโอ้โหเห็นมันขลังเห็นมันยิ่งงานอะไรพวกนี้ยิ่งเก่านะครับยุค7060น่ะของเล่นเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยแพงทะลุหูฉีกเลยนะครับถ้าเกิดกล่องนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยไอ้ตัวหุ่นสมบูรณ์อีกราคาเนี่ยไม่ต้องว่าเลยนะครับสูงมากๆฉะนั้นชาวก็ได้วางไว้นะครับเรื่องของ DeFi แล้ว NFT โอเคเรามาดูเรื่องของอย่างชาวนะครับเขาก็ได้ Twitter นะครับเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งเขาเรียกว่ายุคใหม่ของ Cardano ในหัวข้อสำคัญคือนะครับที่เขาพูดคือพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะครับชาวจะมองว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเสมอนะเพราะว่างานมันต้องทำนะครับวิสัยทัศน์มันก็ต้องมีฉะนั้นเขาต้องเป็นมากกว่า CEO ต้องเป็นมากกว่านักการเมืองนะครับซึ่งถ้าพูดโดยทั่วไป CEO นะครับในสหรัฐอเมริกาพอเกษียณแล้วแกก็จะไปรับเงินเบี้ยจากบริษัทนะครับก็ได้รับเป็นผลตอบแทนอาจจะเป็นหุ้นนะครับแล้วก็ไปพักเที่ยวหน้าร้อนเที่ยวทะเลนะครับหาเรือใหญ่ๆนะครับเรือสำราญหรือล่องเรือใบไปเล่นในทะเลอย่างเงี้ยนะครับไปพักผ่อนนะครับหย่อนใจเพราะว่าทำงานมาแล้วหลายปีแต่เช่าเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยอยากจะทำงานตลอดจนเขาเนี่ยต้องถึงแก่นะครับที่เขาทำงานไม่ไหวแล้วยังไงเขาบอกว่าเขาจะทำต่อไปเขาไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับไม่เกษียณไม่รีไทร์นะครับเขาบอกเขาจะเป็น CEO ที่ดีที่สุดคำพูดเหล่านี้นะครับที่พูดว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะครับก็ทำให้ชุมชนเนี่ยเริ่มมีการตอบสนองนะครับโอ้โหแบบแฟนคลับ ADA Cardano นะครับต่างก็กรีดการ์ดกันใหญ่นะก็ถึงแม้ว่าCardano หรือ ADA ก็มีหลายคนไม่ชอบนะครับแต่แฟนคลับที่ชอบก็กรี๊ดการ์ดกันเลยนะครับแบบโอ้ชอบชาวมากนะครับก็ต้องแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับอย่าไปแอนตี้นะครับแสดงออกว่าไม่ชอบนะเพราะว่าบางคนเขาชอบจริงๆมันก็ว่าไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็ไม่ได้ผิดนะครับความชอบของเราก็มีความแตกต่างกันแต่ตอนนี้ชาวนะครับได้เขาบอกอย่างนี้นะว่าเขาเนี่ยต้องไม่ใช่ CEO ธรรมดาต้องไม่ใช่นักการเมืองธรรมดาด้วย
เขาต้องเป็นมากกว่า CEO และเป็นมากกว่าผู้มีอำนาจนะครับในรัฐนั้นๆนะครับหรือว่าผู้มีอำนาจการปกครองของรัฐนะฉะนั้นในการตอบสนองนะครับต่อคำตอบที่มองโลกในแง่ดีของชาวฮอกกินสันนะครับเขาสนับสนุนนะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะให้นะครับภาพลักษณ์ของตัวเขาเนี่ยมันเป็นมิตรนะครับสำหรับธุรกิจของเขาด้วยฮอกกินสันก็ได้เปิดเผยนะครับสิ่งที่น่าประหลาดใจเขาได้ทวิตแสดงความยินดีกับผู้ก่อตั้งสำหรับการอัปเกรดคาร์ดานโนนะครับที่เราเรียกว่าอนาคตนะครับฉะนั้นเรื่องของอนาคตเนี่ยชาวเป็นคนที่ชอบมากๆนะครับว่าอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องทำมันเขาจะเปลี่ยนโลกให้ได้นะครับเขาจะทำมันฉะนั้นเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ใช่ CEO ธรรมดาและอันเนี้ยคือความชอบและความปรารถนาของเขานะครับโดยคำพูดนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีความปรารถนาหรือรสนิยมทางการเขาเรียกว่าการเมืองนะในประเด็นทุกประเด็นนะที่เข้าไปมีบทบาทนะครับคือไม่ได้ชอบการเมืองนะเห็นไหมครับว่าชาวเนี่ยก็พอเวลาที่มีการออกกฎหมายนะครับหรือพ.ร.บ.เกี่ยวกับการควบคุมคริปโตเคอเรนซีก็แกก็ออกมาก่อม็อบทันทีนะครับไม่ยอมอย่างเดียวนะบอกว่าเฮ้ยรัฐมาควบคุมอย่างนี้มาตีกรอบอย่างนี้คุณนะไม่เข้าใจคริปโตเคอเรนซีอย่างแท้จริงนะครับฉันแล้วชาวก็บอกว่าไม่เขาไม่ทำนะครับเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในฝั่งของNew World Order นะครับคือหมายว่าเขาต้องการที่จะให้เห็นโลกนะครับของบล็อกเชนดังนั้นเขาต้องทุ่มกับงานที่จะเกิดขึ้นในเกี่ยวกับบล็อกเชนนั่นแหละนะครับมีหัวข้อหนึ่งของข่าวนี้น่าสนใจมากเขาก็บอกว่า Cardano ready for the future นะครับเขาบอกแล้วว่า Cardano เนี่ยเตรียมพร้อมแล้วสำหรับอนาคตนะครับฉะนั้นเรื่องของอนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัญญาณสมาร์ทคอนแทคเนี่ยสำเร็จนะครับรวมถึงการอัปเกรดออลอนโซฮาร์ดฟ็อกนะครับซึ่งกระบวนการนี้เขาวางแผนอย่างน้อยเป็น4ปีนะครับที่จะทำให้มาถึงวันที่12กันยายนนี้ได้นะครับในการอัปเกรดสัญญาณสมาร์ทคอนแทคนะครับแล้วก็ออลอนโซฮาร์ดฟ็อกเพื่อจะมีการใช้สัญญาณสมาร์ทคอนแทคอย่างเต็มรูปแบบและในสุดท้ายนี้นะครับเราก็มีข้อมูลอัปเดตกันนะนะครับในข่าวเนี้ยยังไม่ได้อัปเดตเรื่องของไอ้โปรแกรมพวก DApp อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเป็นการอัปเดตไอ้ตัวของ NFT หรือ NFT ที่ผมชอบเรียกนะฉะนั้นตอนเนี้ยนะครับโดยเรื่องของระบบนิเวศของ Cardano นะครับโดย NFT หรือ NFT เนี่ยที่แข็งแกร่งด้วยโทเค็นมากกว่าประมาณ 780,000 โทเค็นนะครับที่สร้างเสร็จแล้วจนปัจจุบันมีนโยบายมากกว่า 19,000 รายการนะครับเปิดตัวใน Alonso Hard Fork นั่นเองทำให้ Cardano พร้อมที่จะมีการแข่งขันกับแพลตฟอร์มนะครับในเรื่องของเป็น Decentralized หรือ DeFi นั่นเองนะครับฉะนั้นเรื่องของ NFT ก็วางแผนไว้อนาคตถ้า NFTมีการใช้อย่างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ราคาของ EDA จะพุ่งไปอย่างแน่นอนก็อัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังนะว่า EDA นะครับจะไปถึง$10ได้หรือไม่นะครับในเดือนตุลาคมถ้าไปได้กด1ไปไม่ได้กด2อย่าลืมนะครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีโครงการบางอย่างเนี่ยเสร็จแล้วนะน่าจะมีบางอย่างนะครับที่เป็นโครงการเสร็จแล้วฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยมีแน่นอนนะครับและก็จะมีพาร์ทเนอร์เข้ามามากมายซึ่งชาวได้วางไว้แล้วว่าต้องพิชิต$10ให้ได้นะครับถ้าถึงกด1ไม่ถึงกด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ
Cryptocurrency Committee นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยก็จะช่วยท่านในการลงทุนลองเข้าไปคุยกับบรรดาเพื่อนๆดูนะครับให้มีประสบการณ์ในการลงทุนมากขึ้นและก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชื่อกลุ่ม Signal นะครับก็จะมีการบอกนะนะครับทั้งตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์และตลาดการเทรดรายวันนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะโอเคนะครับก็ผมก็ชอบมากๆเลยนะครับในเรื่องนี้และก็เรื่องนี้ก็เราก็ผ่านกันมานะครับในหลายๆเดือนแล้วนะครับก็แนะนำให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากท่านผู้ชมที่จะติดตามกันว่า Cardano หรือ ADA จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุ่นไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoinใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้